อืมแบบง่ายๆสไตล์ KPP บ่มียังยุ่งยากนะคะต้องทำมาหากินช่วยกันนะคะภาพที่แบบว่าI can cook something and we should do whatever and then you haveข้อยสี่ย่ามอันนี้พากินเดอร์มินิเดอร์ปลาแซลมอนใส่เห็ดนะคะสไตล์ KPP นะคะทุกคนใส่พริก6เม็ดพอช่วงนี้กินพริกไม่ได้เลยนะคะเจียนตายพักหลังๆเจียนตายแล้วกินเผ็ดอันนี้คือเอาแทนหอมนะจ๊ะอาจจะมีหอมเนาะซอยแบบนี้เลยใหญ่ๆใส่อันนี้น้ำจะทำเหมือนพร่านิดหน่อยความหอมของตะไคร้นะคะต่อต้นมาสันต่อกระถางไหมปลาแซลมอนใส่เห็ดคันตะเลนนะคะวิธีล้างเห็ดมันปูของอายก็คือล้างน้ำนึ่งแล้วก็เอาไปต้มนะจ๊ะมันจะไม่ทำให้เห็ดของเราแตกแต่ถ้าสมมติว่าเราล้างก่อนเห็ดเราจะแตกจะไม่สวยนะคะแล้วพอเราต้มเสร็จแบบนี้ค่ะค่อยเอาไปล้างเห็ดก็จะออกมาดอกสวยเหมือนเดิมนะคะทุกคนง่ายๆสไตล์ KPP บ่มียังยุ่งยากนะคะพริกแค่5เม็ดนะคะเพราะว่าด้วยความที่เรากินเผ็ดไม่ได้แล้วเนาะพริกลงไปเนาะอันนี้เป็นน้ำใส่ไอซิสยำเป็นน้ำปลาของคิปปี้นิดหน่อยหมดแล้วล้างขวดซะบ่เนาะเนี่ยในแคมป์นะคะจะให้มันสมบูรณ์แบบก็ไม่ได้เนาะบางคนสิว่าอยากให้แบบว่ามันแบบสถานที่โอเคกว่านี้มันบ่ได้ได้ยายมันได้สำเนียงเลยเนาะน้ำตาลห่อไปเชื่อมกับน้ำปลาขวบพิษโอ้ยเอาไปเชื่อมกับผงชูรสนะคะมะนาวลงไปโหลดแซ่บเลยคอยงงดิสักนิดนึงนิดหน่อยชอบเปรี้ยวเนาะเพิ่มเปรี้ยวนิดหน่อยเห็นบ่เห็ดมันก็จะเป็นดอกสวยนะคะกะเอาใส่สำไรสำนี้น้ำปลาแซลมอนThank you.
ครื่องปรุงสาดลงไปสมีตัวยายไม่เป็นไรช่วงนี้กระเพาะเรารับไม่ได้แล้วก็เอาแค่นี้ละจ้ะชิมบันนี่ยายเอ้ยชิมให้อร่อยแล้วก็ต้องชิมกับปลาแซลมอนสดน้ำอร่อยอ่ะอ่อจอบเสร็จค่ะทุกคนรอเมนูปลาก็พร้อมที่จะรับประทานเลยนะคะสวัสดีครับพี่น้องเชิญสวัสดีค่ะพี่น้องจ๋ามาได้จ๋ามากินข้าวเที่ยงด้วยกันนะคะเป็นเมนูง่ายๆปลาก็เป็นอันนี้ละค่ะแล้วก็เป็นซอสสำเร็จรูปนะคะของไอ้ก็จะเป็นยำเห็ดมันปูใส่น้ำปลาร้าพริก4เม็ด5เม็ด6เม็ดนะคะกินเผ็ดบ่ได้แล้วจ้ะมันจะโอ้ยบ่คึดเลยไปสดน้ำปลาร้าก่อนนะคะแซ่บแห้งขอเน่าๆสักวันเมื่อกินอย่างเน่านายละอร่อยมั้ยใช้มือเด้อพ่อใหญ่เบิ่งขึ้นหน่อยกว่าเนาะเพราะไอ้หลังอยู่ข้างเชิงเก้าอี้อ่ะหนังมุมในสีดำเพราะว่าแดดมันขามาก็ได้มาหลุดประเด็นบางคนตบยุงให้ไอ้บางคนตบบางวันให้ไอ้ฟังหูฟังอ่ะเนาะ So where do you want to go today? Forever ผักนี่แซ่บกินตั้งแต่อยู่ฝรั่งเศสตามมากินอยู่สวีเดนอีกแต่อยู่นี่ก็รสชาติผักแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันนะคะว่ามันแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่แต่ละสวนที่เขาจะรับมาย้ายคำนี้สำหรับเจ้าเด้อเป็นอะไรสมุชมะพยายามบอกว่าเป็นแรปปิดเป็นกระต่ายมากินผักกินยากแครอทวันนี้จะไปป่าที่เราไปพบรักกันนะคะปลาแรกเงื่อนปลาแรกปลาที่สองที่มีเห็ดดำลายมันคือมีเห็ดมันปูอยู่จับลายไปเลาะเล่นออกกำลังกายที่ข้างอยู่แคมป์อยู่แคมป์เลยนะมีแอปเปิ้ลมีมากเรกเคยเล่นน้ำไอยังบริเฮคลิปคนหลายเมื่อใดคนบลายเดี๋ยวไอเสียในเบิ่งเด้อกินกับเกี๊ยวปลาไปกินอีกตอนหนึ่งประหยัดยาอยู่นี่ประหยัดแทนพ่อใหญ่เนาะเมื่อแม่ประหยัดแทนพ่อใหญ่ประหยัดสอดพ่อใหญ่เพราะว่าพ่อใหญ่เพิ่นเป็นคนใช้สอดอยู่นี่เนาะไปบริจาคอย่างได้จ่ายอยู่เนี่ยไอหาเงินอย่างเดียวเก็บเมื่อพ่อใหญ่บอกว่าเก็บเงินเธอเลยไว้เฮ็ดห้องสาวเธอเพราะว่าเรียบก่อนเพิ่งกระซ่อยไอเนาะ
นั่นแหละค่ะแต่รอบนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นกับมีเงินกับค่อนข้างที่สิจำกัดแล้วประมาณนี้นะเพิ่นก็เลยให้อายเก็บเงิน YouTube เนี่ยเอาไปเฮ็ดของเศร้าเอาไปใส่อยู่ประเทศไทยเพราะว่าเวลาเมื่อประเทศไทยเพิ่นก็อาก็ซื้อใส่เงินที่อาหารนี่แหละจ้ะนี่ระเบ้อไอ้สิว่าไงฟังซีก็จะบอกว่าเมียฝรั่งฝรั่งเลี้ยงนะมันบ่แม่นทุกคนหรอกจ้าแอก็เคยถึกฝรั่งเลี้ยงคือกันแหละแต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเขาก็ต้องเลี้ยงตัวเองเนาะบ่แม่นสิแทะสิโลมเพิ่นจนมาโตยังซอยกันได้ก็ซอยเพราะว่าไอ้สิว่าไงให้ฟังนะคะกับความฝันของเนียฝรั่งเดี๋ยวกินเสร็จก่อนสักคิดปะยังหรือว่าให้ฟังเลยว่าเลยบ่ซะความฝันของเนียฝรั่งบ่ดอกเนาะเดี๋ยวมาซื้อข้าวตอนกินอิ่มก่อนถุงนึงกินมัดแซ่บแห้งผักผักยังก็แซ่บแล้วคอยนะกินแซ่บอร่อยไหมปะปลาแซลมอนนี่ปลาบ่กินดิบเด้อจ้ะสุกกินจุกไอ้กินยังบ่อิ่มแต่เดี๋ยวไอ้สิเว้าให้ฟังเรื่องความฝันของเมียฝรั่งเนาะคนสมัยก่อน 10-20 ปีที่แล้วเขาเห็นว่าฝรั่งเขาเลี้ยงเด็กนะคะคือเขามีครอบครัวอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเนาะแต่เวลาเขาไปฮอลิเดย์เขาก็สิไปมีเด็กน้อยหรือว่าเขาเอิ้นว่ากิ๊กนั่นแหละแล้วเขาก็สิเลี้ยงดูนะคะสร้างเฮือนสร้างซ่าส่งเงินส่งทองเอาไปให้กับเจ้าแล้วมันเป็นภาพติดตาของผู้หญิงคนที่อยากได้ผัวฝรั่งว่าฉันจะต้องสบายแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะทุกคนแต่ก่อนฝรั่งเขาเลี้ยงเด็กคือเขามีครอบครัวของเขาแล้วเขาไปเที่ยวเขาก็มีเงินที่จะไปปรนนิบัติเด็กของเขาสามารถสร้างบ้านสร้างสรรค์ให้แต่ปัจจุบันฝรั่งเขาจะเอาเฮานี่ไปเป็นเมียค่ะเจ้านั่นก็คือต้องทํามาหากินช่วยกันนะคะภาพที่แบบว่าเมียฝรั่งเฮือน10 20 30 40ล้านเมียฝรั่งไม่ทำงานเมียฝรั่งต้องอยู่เฉยๆเมียฝรั่งต้องเงินเยอะเมียฝรั่งต้องมีเงินมีทองมันไม่ใช่ในโลกปัจจุบันแล้วนะคะทุกคนจ้ะเนาะนั่นแหละค่ะมันก็เป็นความฝันของฝรั่งเมียฝรั่งหลายๆคนว่าอยากได้ฝรั่งรวยปัจจุบันนะคะน้อยมากที่เมียฝรั่งจะไม่ทำงานนะคะแต่ไอ้ก็บ่ได้รวมสำหรับคนที่เพิ่นอยู่กินสบายนะคะแต่โดยส่วนมากปัจจุบันฝรั่งเอาเรามาเป็นเมียแต่งงานกับเราช่วยกันทำมาหากินนะคะลูกเมียฝรั่งในปัจจุบันเนาะโอเคนะคะทุกคนจ๋าสำหรับวันนี้ไอ้กับป้าก็ขอญาตไปก่อนนะคะว้าวดูอีกแล้วพ่อใหญ่จุดสิรับแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย